เป็นยังไงบ้างอร่อยอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับน้ำยำของเราดีฝากว่าน้ำยำของเราน้ำยำป้ากบอบนะคะเป็นน้ำยำของหนูเองเป็นสูตรของหนูเองหนูคิดเองค่ะอยากรู้ไหมว่ามีสูตรอะไรบ้างอันนี้คือฝาเขียวฝาเขียวนะคะฝาเขียวคือสูตรไม้ปลาร้านะคะส่วนอันนี้ฝาแดงฝาแดงคือสูตรมีปลาร้านะคะอ๋อก็คือฝาสีเขียวก็คือไม่ได้ใส่น้ำปลานะคะแล้วก็ฝาสีแดงคือสูตรใส่น้ำปลานะคะน้ำยำประกบคือมี2สูตรนะคะแล้วก็แพ็คเกจจิ้งเป็นยังไงบ้างเอ่ยนี่ค่ะเราซีนของหนูคือจะแพ็คเกจจิ้งคือตรงฝาเนี่ยเราจะซีนด้วยพลาสติกนี่นะคะซีนด้วยพลาสติกเพื่อความสะอาด1 2คือเขาเรียกว่าคุณภาพมันทำให้น้ำยำเรามีคุณภาพมากขึ้นนะแล้วก็สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ก็เป็นนี่ค่ะรูปหนูประกบกับสัญลักษณ์ของหนูเองคือตัวกบเคโรหนูก็สั่นทำมาหาไหมไหมดูด้วยว่ากบเคโรมีขนตาด้วยเพราะเราใส่ขนตาป่ะแล้วก็จะมีลายมีเบอร์โทรอยู่ในนั้นนะคะเบอร์โทรติดต่อเนาะมีเฟซตรงนี้จะเป็นมีเบอร์สองเบอร์สามารถติดต่อได้สองเบอร์นะคะแล้วก็มีเฟซวันนี้เราจะมายำกันให้ดูในแบบทั้งปลาร้าและไม่ปลาร้านะอ๋อวันนี้เราจะมาประกบจะมายำให้ดูด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะยำอะไรก่อนดีเดี๋ยวหนูบอกก่อนว่าน้ำยำของหนูเนี่ยมีปริมาณคือ350ซีซีขวดหนึ่งเนี่ย350ซีซีนะแต่จะต้องมีที่ตรงเนี้ยที่เว้นไว้ที่เหลือเนี่ยทำไมไม่ใส่เต็มถ้าเผื่อลูกค้าถามหนูก็จะบอกว่าเพื่อให้อากาศมันได้ถ่ายเทถ้าเราใส่อัดเต็มไปปุ๊บอากาศตรงไหนถ่ายเทมันไม่มีเราต้องเหลือไว้ให้อากาศถ่ายเทนิดนึงหรือช่องว่างให้อากาศให้แก๊สอะไรพวกนี้นะคะอ่ะเอานี้ก่อนดีฝ่าไม่ปลาไม่ปลาเราจะมายำกับผลไม้ดีกว่านี่ค่ะวันนี้มีผลไม้นะคะก็จะมีองุ่นนะคะมีแอปเปิ้ลแดงแอปเปิ้ลเขียวนะคะมีมะม่วงค่ะแล้วก็มีข้าวโพดนะคะนี่ค่ะนี่แล้วก็มีปลากรอบด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่แบบทีเดียวไปเลยเนาะซึ่งรวมกันไปเลยไม่ต้องน้ำมีน้ำยำหนึ่งแค่ขวดเดียวไม่ต้องเครื่องอะไรยุ่งยากไม่ต้องน้ำตาลไม่ต้องมีแม่น้ำไม่ต้องมีพริกไม่ต้องจบที่ขวดนี้ขวดเดียวน้ำยำปลากรอบจบในขวดเดียวนะคะไม่ต้องมีอะไรเยอะมีเครื่องน้ำยำขวดเดียวสามารถไปไหนพกไปไหนกินได้ตลอดเดี๋ยวประกบจะมายำให้ดูนะคะจะเป็นยำผลไม้รวมก่อนนะคะใช้ปลาใช้น้ำยำสูตรไม่ปลานะคะน้ำยำขวดหนึ่งสามารถกินยำได้ประมาณ 3-4 ครั้งนะน้ำยำของเราต้องน้ำยำอ่ะแช่ตู้เย็นนะประสิทธิภาพมันจะโอเคกว่าอยู่สามารถอยู่ได้เป็นเดือนถ้าแช่ตู้เย็นลูกค้าของหนูที่เคยซื้อไปแล้วการันตีมาแล้วอ่ะเราจะมายำให้ดูก่อนเลยนะคะค่ะแล้วก็นี่ค่ะผักคือเราก็รวมไว้แล้วเนาะแล้วก็ง่ายๆเลยก็เทลงไปเลยทีเดียวจบปึ้งนี่ค่ะประคงประกอบแล้วก็ใส่ทีเดียวเลยเราเตรียมให้เลยเสร็จสับฉะนั้นค่ะทีนี้ต่อด้วยวิธีกินน้ำยำวิธีเปิดน้ำยำของหนูคืออันดับแรกเขย่าเช็คอะเช็คก่อนนะเช็คเพื่อที่จะว่าให้เขาเรียกว่าอะไรอะที่มันนอนก้นน่ะเครื่องที่มันนอนก้นน่ะให้มันให้ส่วนผสมมันเข้ากันทีนึงของหนูจะทำในรสชาติระดับเผ็ดกลางเผ็ดพื้นๆคนที่ไม่ทานเผ็ดมากสามารถทานได้แต่ถ้าใครที่ชอบเผ็ดมากนะคะสามารถตามพริกเพิ่มลงไปได้เลย แล้วส่วนถ้าใครที่ชอบกินเปรี้ยวน้ำหรือชอบกินเปรี้ยวเปรี้ยวมากๆไม่ต้องเติมเปรี้ยวอะไรมากมายเลยแค่มะนาวซีกเดียวเท่านั้นนี่ค่ะแกะพลาสติกก่อนนะแกะพลาสติกนะคะปกติทุกคนประกบก็จะบอกให้บีบมะนาวเซี่ยวหนึ่งแต่ว่าครั้งที่แล้วชิเน่ชิมแล้วอ่ะคือมันโอเคมากเลยไม่ต้องบีบน้ำมะนาวนะคะเขาบอกว่าไม่ต้องแทบจะไม่ต้องบีบน้ำมะนาวเลยอ่ะนอกจากเปรี้ยวจัดๆนี่นะคะมันจะได้ดังเสียงกรึ๊บเนี่ยนะก็คือเปิดแล้วไม่มีเสียงกงเสียงแก๊สนะทุกคนเห็นไหมชิเน่ลองดมซีเป็นไงบ้างอุ้ยหอมกลิ่นน้ำยำอ่ะทุกคนมันไม่เหมือนแบบมันไม่เหมือนน้ำยำที่แบบ
มันเหมือนน้ำยำสดอะกินอะมันไม่เหมือนน้ำยำที่แบบใส่ขวดมากินเหมือนยำหน้าร้านอันนี้เราก็ใส่ผลไม้รวมลงไปแล้วนะคะนี่ในนี้ประกบก็จะใส่ถ้าใครที่ชอบแบบว่าชอบชำชำก็ถ้าชอบชำชำเต็มที่ก็กินได้ถึง3ครั้งนั่นแหละฉันว่าจริงๆอะใส่ครึ่งขวดเลยอะเพราะว่าผลไม้เยอะมากทุกคนนี่หน่อยนึงอะให้ไปครึ่งขวดนะคะแค่เนี้ยไม่ต้องเติมอะไรมากมายเลยนี่ค่ะแค่เนี้ยกินแค่เนี้ยที่เหลือแช่ตู้เย็นไปกินครั้งต่อไปเดี๋ยวประกบก็จะคลุกนะคะคลำมาคนกันให้เข้ากันตอนนี้น้ำยำของหนูนะคะในอยู่ในราคาที่ขวดละ40บาทขวดละ40บาทนะคะ3ขวด100บาทค่าจัดส่งของหนูคิดตามเคอรี่คิดตามความจริงของเคอรี่นะคะทั่วประเทศค่ะส่งทุกประเทศ ส่งหมดทุกที่ค่ะน้ำยำของหนูจะเปิดรับออเดอร์คืออาทิตย์ละ1ครั้งหนูจะทำน้ำยำส่งลูกค้าที่สั่งออเดอร์แต่ละครั้งคือรอบละที่1ครั้งก็คือส่งครั้งละรอบก็คือประกบหมายความว่ายำประกบเนี่ยจะเปิดรับออเดอร์เนี่ย1อาทิตย์1ครั้งแล้วก็ส่งนะคะแล้วก็เปิดรับออเดอร์ใหม่แล้วก็อีก1อาทิตย์คือส่ง1ครั้งสรุปก็คืออาทิตย์ละครั้งเนาะเต็มอ่ะการรับออเดอร์ของหนูคือเปิดรับออเดอร์สมมติเปิดออเดอร์ขอเวลา2วันในการเปิดรับและปิดออเดอร์และการจัดทำน้ำยำคือหนูก็ต้องใช้เวลาในการ 2-3 วันคือวันนึงและเราเตรียมของซื้อของวิ่งซื้อของนู่นนี่นั่นวันนึงและที่วันที่2คือทำน้ำยำ3บรรจุส่งและถ้ามีหน้าชั้นนี้ก็อาจเต็มที่จะมากสุดนะไม่เกิน4ป่ะไม่เกินหนูก็จะพยายามทำให้เร็วที่สุดแน่นอนวันนี้ลูกค้าเขารออ่ะแล้วทุกบินเป็นการส่งแบบ EMS หรือธรรมดาคะเป็นส่งเคอรี่อ๋อส่งเคอรี่นะคะส่งเคอรี่ค่ะโอเครอบนี้ของหนูที่เปิดรับออเดอร์รอบนี้เป็นรอบที่5กำลังจะรอบที่5ก็กำลังจะจบไปรอบที่6กำลังจะมาในอาทิตย์หน้านี่ค่ะซึ่งยอดจองรอบที่6ก็มาแล้วนะคะใช่จองล่วงหน้าไปแล้วเสร็จแล้วแค่เนี้ยอ่ะแล้วทีนี้ก็ตักใส่จานเราจะเทใส่จานนะคะเทรีฟ่าอ่ะเอาแบบสบายสบายต้องกินแบบง่ายๆหน่อยนะกินสักสี่ก็เสร็จแล้วง่ายมากไม่ต้องทำอะไรยุ่งยากแต่ถ้าใครชอบความโต๊ะชอบแบบให้มันโต๊ะนะใส่ไปได้หน่อยหนึ่งนะตัวเองมันจะได้ฉ่ำๆใช่ไหมง่ายเลยง่ายพออ่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะยำผลไม้นะคะสูตรไม่ใส่น้ำปลานะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ดูหน้าตาดูหน้าตาเป็นไงซูมหน้าตาก่อนนะคะโอ้โหทุกคนดูสิดูจากพริกเราเห็นไหมฉ่ำมากจะละเอียดละเอียดจะฉ่ำเหมือนหน้าแม่ค้านี่นะคะเดี๋ยววางก่อนเดี๋ยวเราจะมายำอีกสูตรหนึ่งนะคะสูตรต่อไปนะคะจะเป็นสูตรทีนี้เป็นสูตรปลาร้าสูตรปลาร้าก็ต้องคู่กับของสดของสดใช่วันนี้เรามีของสดอะไรบ้างอันนี้นะคะก็จะมีหอยนางรมใช่มีหอยนางรมกุ้งสดกุ้งสดหอยแครงปูม้าปูม้าที่พื้นเบสิกคือข้าวโพดมะม่วงข้าวโพดมะม่วงแล้วก็ผักโรยนะคะนี่ใช้น้ำยำสูตรน้ำปลาร้านะคะฝาสีฝาสีแดงค่ะฝาสีแดงค่ะทุกคนเดี๋ยวให้ประกบใส่พวกอาหารสดของทะเลก่อนเตรียมของไว้แล้วเราเตรียมของเรียบร้อยเท่านั้นแล้วก็ใส่ลงไปเลยเดียวแค่นี้จริงๆแล้วก็ปลาร้าเหมือนกันต้องทำไงคะเช็คค่ะต้องเช็คก่อนต้องทำท่าเช็คไปนะครับนี่ค่ะให้มันเข้าไปแต่เพื่อที่จะให้เครื่องมันคนให้มันเข้ากันอีกรอบหนึ่งเห็นไหมเราจะมีการซีนนะนี่ค่ะซีนพลาสติกนะคะรอบนี้หนูเนี่ยซีนเป็นครั้งแรกรอบแรกคือรอบที่5จะเริ่มจากเราคิดว่าเราก็กำลังคิดว่าทำยังไงดีน้องที่สร้างคุณภาพให้กับน้ำยำเราอีกในขั้นตอนหนึ่งแล้วก็การซีนจะน่าจะโอเคเนาะอาจจะต้องแบบว่าเพิ่มเวลาในการทำแต่สำหรับคุณภาพอ่ะ
เราโอเคเรายอมนะแล้วก็เป็นการพัฒนาเนาะน้ำยำของเราแบรนด์ของเราที่เสียส่งพัชชีเนี่ยนะเป็นถุงรองใช่ฉันรู้จริงๆแล้วระบบมันจะมัดเอาใส่มาทำไมของมันวะอะไรเงี้ยที่ใส่อ่ะใช่ปิดฝามันไม่หกแล้วแต่ที่ใส่ถุงร้อนนะให้พูดว่าของกินไงของกินคือให้มันดูมีเกราะป้องกันนิดนึงอืมอันนี้เปิดฝาดมกินเวลาทุกคนมันก็จะเป็นน้ำยำแบบเรารู้สึกได้มันคือน้ำยำแต่ว่าไม่ฉุนนะมันมีกลิ่นปลาลอยขึ้นมาเหมือนแบบสั่งกินหน้าร้านนะคะเดี๋ยวประกบจะเทละเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมนะครึ่งขวดเลยแกนี่ดูสีพิก่อนสีพิฉ่ำมากเลยเราหนูจะไม่ให้รายละเอียดมากเท่าไหร่พอโอ้ยฉ่ำกลิ่นแบบว่าประกบก็จะคลุกเคล้านะคะมันง่ายนิดเดียวมันเหมาะมากกับคนที่แบบมีเวลาเร่งรีบอะไรเงี้ยไม่ต้องอะไรมากมายเลยลายสออ่ะกลิ่นหอมมากเลยอ่ะเสร็จแล้วมาทีนี้เราก็จะมาเทใส่จานดีกว่าเทใส่จานนะคะทุกคนหมื่นได้มาซื้อยำกับหนูหน้าร้านสดๆเลยนะครับขอบอกจริงโอ้ยฉ่ำมากลองสั่งกันดูนะจริงๆพี่สั่งกันได้นะคะหนูยังนี่ค่ะทุกคนหน้าตานี่นะคะเดี๋ยวเราสูบไปที่จานบ้างนะคะทุกคนโอ้โหทุกคนดูความฉ่ำสิฉ่ำมากโอ้ดูสีแบบว่าเหมือนหน้าเหมือนแบบมาซื้อหน้าร้านเลยนะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรวะสาธิตการยำเนาะว่าบางคนคิดว่าซื้อยำมาถ้าซื้อยำมาจะทำแบบไหนบางคนอาจจะแบบไม่รู้วิธีในการทำน้ำยำสำเร็จก็มีนะเราก็เลยสาธิตให้ดูว่าแบบนี้นะมันง่ายและสำหรับคนที่คิดถึงประกบด้วยแล้วก็คิดถึงแบบการยำของประกบเนาะถึงแม้แบบว่ามันจะไม่ได้มีเครื่องแบบเต็มๆเพราะว่าน้ำยำแบบมีมาสำเร็จรูปแล้วนะคะนี่ก็คือแบบการยำหายยำไม่คิดถึงเนาะได้มาสัมผัสซื้อถึงร้านเลยนี่ค่ะเลิศมากทุกคนรวมทะเลโดยน้ำยำประกอบอบของหมูเองนี่แหละค่ะค่ะดูหน้าตาดูหน้าตาเป็นยังไงน่ากินกันไหมเอ่ยใครที่ยังไม่ได้สั่งใครที่ยังไม่เคยได้ลองสั่งอันนี้เป็นยำผลไม้รวมนะคะสูตรไม่ปลานะคะสามารถอินบ็อกซ์สั่งมาได้เลยนะคะทางและอันนี้ก็เป็นยำรวมทะเลโพดม่วงนะคะสูตรน้ำปลานะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าตานะคะนี่ค่ะหน้าตาแบบนี้เด้อหน้าแม่ค้าจะแซ่บๆแบบนี่ค่ะน้ำยำประกบค่ะนี่อ่ะสำหรับใครที่สนใจน้ำยำยังไงเอ่ยใครที่สนใจน้ำยำสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาทางเฟซหนูได้เลยนะถ้าอินบ็อกซ์มาแล้วมันจะอยู่ในข้อความที่กรองหรืออะไรไม่ต้องกลัวหนูจะเข้าไปรับทุกคนในแต่ละรอบการรับออเดอร์ของหนูนั้นหนูจะเข้าไปต่อให้ข้อความมันอยู่ที่ลึกลับขนาดไหนหนูก็ต้องเข้าไปเช็คก่อนว่าบางทีลูกค้าบางรู้เขาทักทางเนี้ยมันมีหลายทางอ่ะเขาไม่ได้มาถึงเพื่อนเราโดยตรงแต่เขาต้องมายึดข้อความที่กล่องเนี้ยเราต้องไปในข้อความของข้อความอีกทีนึงอ่ะเราหนูก็จะเข้าไปเช็คแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ากบจะไม่ตอบเพราะว่ากบอ่ะตอบทุกข้อความแต่บางทีอาจจะช้านิดนึงนะคะถ้ามีเวลาปุ๊บอย่างเรารู้ว่าเราปิดน้ำยำแล้วเราจะปิดเราสมมติพรุ่งนี้เราจะปิดยอดเอาด้วยน้ำยำวันนี้หนูก็ต้องเก็บทุกคนข้อความทุกคนที่ส่งมาไม่ต้องกลัวใครส่งสมมติส่งมาหาหนูทั้งหมด100คนหนูก็ต้องตอบกลับทุก100คนถ้าหนูไม่ตอบกลับหนูตอบกลับลูกค้าไม่ครบหนูก็ยังไม่ปิดรับน้ำยำก็ไม่ต้องกลัวว่า
จะไม่ตอบกลับเนาะตอบกลับทุกคนแต่อาจจะช้านิดนึงเพราะว่าข้อความเยอะมากนะคะบางคนสงสัยว่าหนูสั่งไปแล้วนะครับก็หนูสั่งไปแล้วหนูอินบ็อกซ์แล้วขาดได้ถ้าใครสั่งมาแล้ววางใจได้เลยรอหนูรอกลับอย่างเดียวแต่บอกเลยในรอบนั้นหนูตอบกลับแน่นอนค่ะสมมติพี่อินบ็อกซ์มาในรอบที่สมมติพี่อินบ็อกซ์มาเนี่ยในรอบที่3หนูก็ต้องตอบกลับพี่ในรอบที่3ไม่มีทางที่จะหนูไปตอบกลับในรอบที่4อ่ะไม่มีแน่นอนนะคะรอบต่อรอบแล้วก็เรื่องราคาน้ำยำอีกรอบนึงราคาน้ำยำของหนูอยู่ที่ขวดละ40บาท3ขวด100บาทค่าส่งค่าจะส่งหนูส่งทางเคอรี่นะคะคิดตามความจริงทางเคอรี่นะทำน้ำหนักเนาะก็คือคนที่อินบ็อกซ์มาหาประกบเดี๋ยวประกบก็จะส่งตารางราคาน้ำยำแล้วก็ค่าส่งไปให้นะคะเมื่อปวดตารางเห็นราคาไหมคะสีสันสีลุ้งสวยสวยแซ่บใช่แล้วก็เดี๋ยวชีเน่จะถ้าเดี๋ยวชีเน่จะแชร์ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะสำหรับชิเน่จะเอาลิงก์ Facebook ประกบนะคะไปปักไว้ด้านบนสุดนะคะของคลิปนี้นะคะ1คนสมมุติหนูคิดเป็นออเดอร์1คนคือ1ออเดอร์1ออเดอร์คุณจะสั่งกี่ขวดก็ได้เราไม่จำกัดแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมให้ประกบลองชิมที่ยำของตัวเองเป็นไงบ้างผมเคยกินเลยอ่ะสมมุติแบบจริงสมมุติถ้าทำแบบก็ทำเสร็จก็คือแต่ถ้าแบบกินแบบจริงจังแบบไม่เคยกินเหมือนเราเห็นแล้วอีกแบบว่ามันนั่นแล้วเรายำทุกวันแล้วก็เลยแบบเอ้ยเบื่อไม่อยากกินนี้หรอน้ำลายสออ่ะเป็นยังไงบ้างอร่อยอ่ะในลองกินผลไม้สิอร่อยเปล่าความเผ็ดอร่อยจริงๆคอนเฟิร์มจริงนะต้องลองดูไม่ลองไม่รู้เดี๋ยวจะหาว่ากบตอแหลลูกค้าสั่งไปรอบ2รอบ3ก็สั่งมาแล้วปกติไม่เคยกินกินแต่น้ำยำชิมแค่นิดเดียวแล้วก็พอกรอบทุกคนนี่ลองกินดิเดี๋ยวชิมจะลองชิมน้ำยำนะคะกับผลไม้อร่อยนี่เป็นองุ่นทุกคนเอาปลาร้าก่อนปลาร้าหนึ่งอื้อลองชิมน้ำนะอร่อยปะเดี๋ยวให้น้องแตงงากินฟังให้น้องกินไงอร่อยเหมือนกินยำหน้าร้านจริงนะเหมือนนะไม่ได้อะไม่ทีนี้ไม่ได้พูดข้างนะเอาความจริงนะจริงดีแล้วก็บอกว่าดีใช่ไหมใช่รสมากทุกคนอร่อยจริงนะเราเพิ่งเคยกินของตัวเองอร่อยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนนี่ก็มาถ่ายประกบให้ขายคิดถึงเนาะหลายๆคนบอกว่าคิดถึงประกบประกบหายหน้าไปเลยประกบไปไหนให้ชิเน่มาถ่ายประกบให้หน่อยนี่ค่ะเรายังอยู่นะเรายังรับทันน้ำยำอยู่ที่เราเงี้ยที่เราแรกเนี่ยเราแอบรับเราเรื่อยอยู่ทำเราเรื่อยอยู่ค่ะเรายังอยู่แต่ถ้ามีเวลาเราจะมาเจอกันใหม่แล้วมาคุยทักทายกันใหม่นะคะฝากไว้ด้วยนะคะน้ำยำประกบอบอินบ็อกซ์กันเข้ามาได้เลยนะคะสำคัญคืออย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งที่ช่องชิเน่ Channel ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ